าสมพงษ์ค่ะรายงานสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมส่งผลให้ภาคกลางบริเวณประตูน้ำมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงร้อยละร้อยของพื้นที่ขอเตือนให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะคะI'm not afraid to die.